good student. I'm a good student. ถ้าคุณไม่ทราบคำว่าฮิตนั้นมีหลายความหมายนะครับเดี๋ยวไปดูบางตัวอย่างกันดีกว่า If you didn't know, the word hit has many different meanings. Let's take a look at some of them. Hit ก็แปลว่าตีหรือต่อยนั่นเองเช่นประโยคที่ผมพูดกับภรรยาเป็นประจำขอโทษครับไม่มีตั้งใจอย่าตีผมเลย I'm so sorry. I didn't mean to. Please don't hit me.Hit ที่แปลว่าเพลงฮิตหรือว่าเพลงที่ได้รับความนิยมนั่นเองโอ้โหเพลงนี้ฮิตมากอยากฟังมันวนไปวนมา Yahoo! This song is a hit. I just want to listen to it over and over again. Yeah! Hit the books ไม่ได้แปลว่าตีหนังสือนะครับจะแปลว่าอ่านหนังสือเตรียมสอบนั่นเองผมต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเพราะพรุ่งนี้มีสอบ3วิชารวดเลยอ่ะ I've got to hit the books because I've got 3 exams tomorrow Hit the gym ไม่ได้แปลว่าตีโรงยิมนะครับแต่แปลว่าไปโรงยิมนั่นเองผมว่าผมจะไปโรงยิมวันนี้อยากแจมด้วยไหมI'm gonna hit the gym today. Would you like to come along? Hit the road ไม่ได้แปลว่าตีถนนแต่แปลว่าออกเดินทางนั่นเองเราต้องเดินทางไกลทีเดียวงั้นเราออกเดินทางเลยดีกว่า We've got a long journey ahead of us. We should hit the road.Hit up หรือที่เชื่อมเสียงว่า hit up ไม่ได้แปลว่าตีขึ้นนะฮะแต่แปลว่าอะไรครับโทรหานั่นเองคิวแล้วโทรหาผมนะเดี๋ยวผมเลี้ยง Hit me up when you want to get something to eat It'll be on me Hit on หรือเชื่อมเสียงว่า hit on hit on ไม่ได้แปลว่าตีบนแต่แปลว่าจีบนั่นเองนี่ผมท้าให้คุณไปจีบผู้หญิงคนนั้นไหวไหมเนี่ย I dare you to hit on that girl over there นะ